สวัสดีค่ะชื่อนายวรินทร์ชูช่วยนะคะก็ได้มาฝึกงานที่เชียงใหม่นะคะเป็นนิสิตฝึกงานนั่นเองค่ะก็เลือกมาที่ไมเนียมเชียงใหม่มากับเพื่อนทั้งหมด6คนนั่นเองก็ได้รู้จักพี่ๆทุกคนแล้วก็ได้รู้จักศิลปินนะคะก็คือคุณมิตรใจเย็นนั่นเองนะคะก็ได้มีกิจกรรมดีๆหรือว่าโอกาสดีๆนะคะหนูก็ได้ทำกิจกรรมนี้ก็คำปฏิญาณนะคะคือในทุกๆวันเนี่ยผมจะรักพ่อแม่ตลอดไปแล้วก็จะเคารพท่านดูแลท่านจนจะจากกันไปแล้วก็จะรักจะกตัญญูต่อท่านแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะทำมากที่สุดนั่นก็คือการบวชทดแทนพระคุณท่านนะคะก็รู้ว่าตัวเองเป็นเพศที่3หรือว่า LGBTQ นะคะแต่ว่าเราอยากจะทำสิ่งหนึ่งให้ท่านนะคะไม่ว่าท่านจะต้องการหรือเปล่าหรือว่าท่านจะต้องการไหมก็อยากจะให้คำปฏิญาณก็คืออยากจะบวชทดแทนคุณท่านค่ะก็จะทำให้ได้ในวันต่อไปในอนาคต